สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวน้ำตกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะก็เป็นอะไรที่หวานเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะหวานชอบใช้น้ำตกอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันสามารถลงได้หลายตัวแล้วก็ไม่ทำให้มันเกิดความหนักหน้าไม่เหนียวเหนอะหนาหน้านะคะก็เลยชอบใช้น้ำตกมากๆบางทีหวานมีน้ำตกหลายตัวเลยนะคะเอาไว้ใช้นะแล้วตัวหนึ่งนะคะที่หวานประทับใจนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ L'Oreal Revitalist Crystal Micro Essence ค่ะซึ่งที่หวานชอบที่สุดก็คือเขาแบบมีหลากหลายขนาดให้เราเลือกนะคือมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะเป็นขวดสูงๆเลยนะคะหวานจำไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีขนาดนี้นะคะ65มิลลิลิตรนะคะและยังมีขนาดจิ๋วๆที่ขายในเซเว่นด้วยก็เห็นไหมคะและตอนนี้เขาก็มีเป็นแบบซองแล้วนะคะให้เราแบบทดลองก่อนนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสให้ผิวชุ่มชื้นนะคะโดยส่วนตัวที่หวานชอบตัวนี้นะคือเวลาใช้แล้วแบบหวานรู้สึกว่าการทาครีมบำรุงในสเต็ปถัดไปนะคะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นคนที่แบบอายุก็30แล้วใช่ไหมคะเวลาจะทาอะไรบำรุงเนี่ยมันเหมือนมันกองอยู่ที่ผิวหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วอะรู้สึกว่าครีมบำรุงตัวอื่นอะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็เลยแบบตอบโจทย์ในชีวิตหวานมากเลยนะคะในการทาสกินแคร์นะคะมันเป็นอันที่หวานขาดไม่ได้จริงๆน้ำตกตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีไบโคไนซ์เอสเซนต์นะคะจะช่วยทำให้ซึมเข้าสู่ผิวนะคะฟื้นฟูบำรุงผิวได้สู่ชั้นผิวลึกๆเลยนะคะอันนี้ก็เลยแบบทำให้แบบประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ยังมีซาลิซิลิกแอซิดด้วยนะคะมีมายเอสโฟเรียตติ้งเฮลนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใสขึ้นนะคะยังมีสารสกัดจากเซลเทล่าเอสเซติก้าด้วยนะคะก็จะช่วยผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำตกที่มีความใสๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเอสเซนต์ของเขานะคะนี่ก็จะไหลมาแบบนี้เลยนะคะมีความแบบชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ที่รู้ๆก็คือเขามีกลิ่นหอมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมนะใครที่แบบใช้ครั้งแรกแนะนำว่าซื้อเป็นแบบซองมาก่อนก็ได้นะคะมาลองก่อนว่าแพ้หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวหวานเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้อะไรน้องอันใช้ได้นะคะหนึ่งใครที่ใช้แล้วไม่แพ้อันก็แนะนำเลยนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะลงเป็นสเต็ปแรกนะคะของการบำรุงหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเช็ดหน้าแห้งแล้วนะคะก็ลงตัวนี้ได้เลยนะคะและสามารถลงคู่กับน้ำตกตัวอื่นก็ได้นะคะก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปลงน้ำตกอื่นๆได้อีกนะคะมันแบบเนื้อมันบางเบานะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเหนียวเหนอะหนะเลยก็เลยสามารถลงตัวอื่นได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะก็ยังไงนะคะหวานก็แนะนำว่าใครที่แบบอยากลองนะคะไปซื้อแบบซองมาก่อนก็ได้นะคะมาเทสดูก่อนว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะถ้าเกิดใช้แล้วชอบเนี่ยก็ค่อยๆขยับมาเป็นขวดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าขวดใหญ่เนี่ยมันจะคุ้มกว่านั่นเองค่ะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย